Hi PBS podcast. View the world via the voice. เรื่องเล่าจากดวงดาว The осуществлен запуск космической ракеты с автоматической межпланетной станцией в сторону планеты Венера. ฟังครับคุณผู้ฟังจะเชื่อไหมครับถ้าผมบอกว่าเสียงที่คุณผู้ฟังกําลังได้ยินอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเสียงที่บันทึกมาจากดาวศุกร์ครับในปี1982ครับสหภาพโซเวียตได้ส่งยานอวกาศที่ชื่อว่าเวเนรา14ลงไปสำรวจบ,บนพื้นผิวแล้วก็ได้อัดเสียงอันนาทึ่งนี้มาให้พวกเราได้ฟังกันในขณะที่มันปฏิบัติการอยู่บนพื้นผิวของดาวครับ เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการสำรวจดาวเคราะห์เนี่ยหลายคนอาจจะพุ่งเป้าไปที่ดาวังคารน,นะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าดาวศุกร์นี่แหละที่เป็นหนึ่งในดาวที่มนุษย์เราตั้งคำถามทะลุลงไปยังเมฆหมอกหนาที่คลุมตัวดาวเอาไว้นะครับปริศนาเบื้องลึกข้างในดาวศุกร์จะเป็นอย่างไรตอนนี้เรามาหาคำตอบร่วมกันครับ สวัสดีครับผมเต้นนัทธนนท์ดวงสุงเนินครับสวัสดีครับผมนิกชินพงษ์เลี่ยนพาณิชย์ตอนที่แล้วเราคุยกันเรื่องของดาวเคราะห์ที่เรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายยอดฮิตในการสำรวจของมนุษยชาตินะก็คือดาวบังคารตอนนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ใกล้โลกมากกว่าดาวบังคารด้วยซ้ำนะแต่ว่าหลายคนอาจจะจินตนาการว่าดาวบังคารมันอยู่ใกล้โลกมากกว่าหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับ แน่นอนครับต้นกำลังพูดถึงดาวที่ชื่อว่าดาวศุกร์ครับหลายคนอาจจะมองว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่มีความสวยงามเนาะเพราะว่าอย่างที่ชื่อของมันเนี่ยดาวประกายพฤกดาวประจําเมืองอะไรเนี่ยคือเวลาที่คนเห็นดาวศุกร์บนท้องฟ้าในายามค่ําคืนเนี่ยก็คือโอ้โหมันกลมเนียนสวยเลยนะครับก็มีชื่อที่สวยงามต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากฟังพอดแคสต์ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ อาจจะเปลี่ยนความคิดที่มีต่อดาวศุกร์เลยก็ได้นะครับว่าจริงๆแล้วดาวศุกร์เนี่ยมันไม่ได้สวยงามมันไม่ได้ดูสดใสร่าเริงมีชีวิตอะไรขนาดนั้นนะครับนี่ครับพอเรามาดูเรื่องราวของดาวศุกร์กันเนี่ยมันก็เป็นดาวที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้โลกอย่างที่พี่เต้นบอกเนาะแล้วทําไมดาวที่อยู่ใกล้โลกกลับไม่ได้รับความสนใจล่ะฮะกลับกลายเป็นว่าตอนนี้เราต่างส่งยานอวกาศมากมายไปดาวอังคารแต่แทบไม่เคยได้ยินเรื่องของยานที่ใบดาวศุกร์เลย ไม่รู้สิคือตอนที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องว่าอิทธิพลของไซไฟหรือว่านิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยมันส่งผลต่อมุมมองของคนต่อการสำรวจอวกาศอยู่เหมือนกันนะดังนั้นอันนี้สมมุติฐานเพียงนะพี่รู้สึกว่าพอมันมีนิยายมันมีหนังที่พูดถึงเรื่องของมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวอังคารเนี่ยน่าจะเยอะกว่าดาวสุกมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ดาวสุกเนี่ยอาจจะเป็นดาวที่ ประชาชนหรือว่าพับบิกเนี่ยอาจจะหลงหลงลืมลืมมันไปสักหน่อยนะแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ว่าในในทางดาราศาสตร์เนี่ยหรือว่านักดาราศาสตร์เนี่ยเขาไม่ค่อยลืมดาวศุกร์กันเท่าไหร่นะฮะสังเกตว่าตั้งแต่โครงการการสำรวจอวกาศเนี่ยโครงการเวเนร่าแล้วก็โครงการมารินเนอร์เนี่ยซึ่งเป็น2โครงการอาวกาศในยุคแรกๆตั้งแต่สมัยที่สหรัฐกับโซเวียตเขาแข่งกันเนี่ยเขาก็มีดาวศุกร์เป็นเป้าหมายแรกนะฮะ ถ้างั้นพี่เติ้ลพอที่จะเล่าเรื่องราวของการสำรวจด,ดาวศุกร์ในช่วงแรกให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็น่าจะต้องมาเข้าใจเรื่องของหน้าตาของดาวศุกร์กันก่อนนะครับเพื่อให้เราทุกคนเห็นภาพตรงกันเนาะโอเคดาวศุกร์เนี่ยนะครับเป็นดาวสีออกเหลืองๆเ,เ,เขียวๆเนาะอธิบายยังไงดีออกเหลืองๆเขียวๆเพราะว่ามันเป็นดาวที่ปกคลุมไปด้วย กลุ่มแก๊สนะกลุ่มแก๊สหนาเลยคือดาวังคารเนี่ยเราจะเห็นพื้นผิวของตัวดาวโดวยชัดเจนเนาะรวมถึงโลกเองด้วยเนี่ยคือโอเคโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเท่าไหร่ถ้าเราลองนึกภาพโลกคุณผู้ฟังลองนึกภาพโลกดูนะเราจะเห็นเป็นดาวสีฟ้า,ฟาแล้วถ้าวันนึงแบบฟ้าใสหน่อยอะไรครับมองเข้ามาใกล้ๆหน่อยแล้วก็จะเริ่มดูออกเนาะว่าโอเคตรงนี้เป็นภูเขาตรงนี้เป็นทะเลตรงนี้เป็นทะเลสาบตรงนี้เป็นทุ่งหญ้าน้ําแข็งอะไรก็แล้วแต่บริเวณไปนะครับ ดาวคารเนี่ยเราก็จะเห็นชัดนะฮะดาวคานเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าตรงนี้เป็นร่องหุบเขาตรงนี้เป็นบริเวณแอง่งตรงนี้มีหลุมอุกกาบาตหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยคือเราบอกได้หมดนะฮะดาวศุกร์บอกไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยคือมันจะมีความเนียนกลมสวยเลยแหละ,ค,ะคือเนียนมากไม่ไม่เห็นดีเทลรายละเอียดบนบนตัวผิวดาวเลยเพราะว่าแก๊สของมันเนี่ยมันหนาแน่นมากซึ่งเดี๋ยวตอนเนี้ยเราก็จะมาคุยกันแหละว่าเหตุผลอะไรนะครับที่ทําให้ตัว แก๊สที่มันอยู่บนดาวศุกร์เนี่ยมันถึงได้หนาแน่นขนาดนี้นะครับแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าระยะทางโดยเฉลี่ยเนี่ยใกล้กับโลกมากกว่าดาวอังคารซะอีกนะครับเข้ามาใกล้สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 8มสถึงสีล้านกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แรงโน้มถ่วงตอนนี้เนี่ยจำง่ายเลยเพราะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเราท่องจํากันในสมัยมัธยมใช่ไมเ้เมตรต่อวินาทียกกําลังสอง ในขณะที่ดาวศุกร์เนี่ยแรงน้มถ่วงของเขาเนี่ยอยู่ที่8.9เมตรต่อวินาทีกำลังสองเท่านั้นเองนะครับคือน้อยกว่าโลกนิดเดียวดังนั้นถ้าคุณไปอยู่บนดาวศุกร์เนี่ยคุณจะเสียน้ําหนักไปแค่นิดเดียวเองนะครับในขณะที่โลกของเราเนี่ยธาตุองค์ประกอบหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวธาตุที่ก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตน้อไม่ว่าจะเป็นพวกออกซิเจนหรือว่าอะไรต่างๆใช่ไหมครับ แต่ว่าบนดาวสุกเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกดาวสุกเลยว่าเป็นดาวที่เต็มไปด้วยแก๊สพิษนะครับก็คือแน่นอนว่าถ้าจะมีชีวิตดำรงอยู่เนี่ยโอเคยากแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีนะซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันก็หลังจากที่พี่เติ้ลว่ามานะครับว่าดาวสุกเนี่ยมันถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มก้อนเมฆแกส๊สสีสันที่เป็นสีเหลืองนวลสวยงามเนี่ย มันก็อาจจะทําให้คนเข้าใจผิดได้ว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเคราะแกส๊สเพราะว่าถ้าเราดูรูปภาพของดาวศุกร์ที่ยานอวกาศในยุคแรกเริ่มส่งมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเรามองไม่เห็นพื้นผิวเลยก็อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายว่าดาวศุกร์เนี่ยไม่มีพื้นหินแข็งดาวศุกร์เองก็มีพื้นหินแข็งเหมือนโลกใช่ไหมครับแล้วภายใต้หมู่เมฆเหล่านั้นเนี่ยแท้จริงแล้วมันมีอะไรอยู่ข้างล่างกันพีเ่เติไม่มีใครรู้เ <laughs> พราะว่า แน่นอนเนาะว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปว่าพอเรามองไปดาวบังคารเนี่ยมันมันเห็นพื้นผิวของมันชัดเจนเนาะอย่างตอนที่เราที่เราคุยกันว่านักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าคุณเกียเปลลรี่เนี่ยเขาก็ทําเป็นแผนที่บนดาวบังคารเลยด้วยซ้ำนะคือสามารถใช้กล้องโทรทัศน์บนโลกเนี่ยส่องไปแล้วก็เห็นแผนที่ได้แต่ว่าบนดาวศุกร์เนี่ยคือส่องกล้องไปเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีเดียวที่เราจะรู้ก็คือต้อง ส่งยานอาวกาศไปสำรวจมันนะครับซึ่งมนุษย์เองเนี่ยเรียกได้ว่าปีก้าขาแข็งมากนะฮะมนุษย์เนี่ยขึ้นบินสู่อวกาศครั้งแรกเนี่ยปี1 9 5 9เนาะช่วงที่ตอนนั้นเริ่มต้นการแข่งขันระหว่างสาหรัฐอเมริกากับโซเวียตในการส่งคนขึ้นไปบนวงโคจรนะฮะซึ่งพอส่งคนขึ้นไปได้แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโซเวียตก็เริ่มมีโปรเจกต์ที่อยากนะอยากที่จะไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นกันบ้างซึ่ง ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีโครงการที่ชื่อว่าโครงการเวเนราขึ้นมานะครับเวเนราเนี่ยหรือว่าโครงการสำรวจดาวศุกร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการแรกๆของสหภาพโซเวียตนะฮะในการเดินทางไปสำรวจดาวเคราะห์อื่นตอนนั้นเนี่ยยานอวกาศที่เดินทางพยายามจะส่งไปนะคือเริ่มต้นจากความพยายามก่อนคือยานเวเนราหนึ่งนะครับส่งขึ้นไปเนี่ยเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ปี1961ก็คือประมาณ1-2ปีหลังจากที่มนุษย์เนี่ยเดินทางขึ้นสู่วงโครจรครั้งแรกนะฮะตอนนั้นเนี่ยการส่งไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าคือถึงดาวสุขจริงแต่ว่าถึงแค่ตัววงโครจรและหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ทราบชะตาก,กรรมนะครับก็คือยานเสียการควบคุมเสียการติดต่อนะครับไม่สามารถที่จะคุยกับภาคพื้นบนโลกได้นะครับ ในขณะเดียวกันครับนา s a ก็ตามมาติดๆครับปี1962เนี่ยนาซาส่งยานที่ชื่อว่า Mariner 1นะครับ Mariner เนี่ยหลายคนฟังชื่อก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราได้ยินชื่อยาน m a r i n e r เยอะจังเลยนะแล้วก็บางลำไปสำรวจดาวศุกร์บางลำไปสำรวจดาวอังคารเนี่ยคือยาน m a r i n e r อเนี่ยมันเป็นเซตของยานที่นา s a เขาออกแบบมาให้เป็นภารกิจที่เขาเรียกว่าเป็น planetary mission หรือว่าการเดินทางไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงต่างๆเนาะดังนั้น ยานมารีเนอร์ในแต่ละตัวเลขเนี่ยเขาก็จะมีภารากิจการสำรวจดวงดาวที่ต่างกันอืมก็สำหรับยานมารีเนอร์ที่พีเตอร์เล่ามาเนี่ยครับเหมือนว่าต้องที่ดูเนี่ยมันก็เป็นโครงการยุคบุกเบิกเนาะของนาซาแล้วในทางของสหภาพโซเวียตเองอะครับเขามีโครงการรุ่นบุกเบิกอะไรบ้างครับก่อนที่จะมาเป็นการสำรวจดาวศุกร์อย่างที่ได้เล่าไปตอนช่วงตน้นคือโซเวียตเนี่ยเวลาเขาตั้งชื่อยานเขาจะ โอเคคือในกลุ่มแรกๆเนี่ยมันจะเป็นสปุกนิกเนาะก็คือแปลว่านักเดินทางซึ่งสปุกนิกเนี่ยมันก็จะเป็นตระกูลแบบยานดาวดาวเทียมเนาะสปุกนิกหนึ่งสปุกนิกสองสปุกนิกสองก็คือที่ไลก้าขึ้นไปเนาะอันนั้นสปุกนิกสองสปุกนิกหนึ่งก็คืออันที่เป็นลูกกลมๆแล้วก็ขึ้นไปปล่อยสัญญ,ญาณวิทยุเป็นเสียงแบบปีบป๊บๆๆลงมาจากวงโครจรให้ตอนนั้นคนอเมริกาขวัญเสียเล่นะ เขาก็จะมีมีวิธีการตั้งชื่ออย่างนี้แล้วก็ยานที่ไปสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยของโซเวียตนะครับเขาจะตั้งชื่อเป็นชื่อดาวไปเลยเช่นถ้าอย่างมาสเนี่ยก็จะชื่อว่ามาสไปเลยคือตรงตัวเลยว่าไปสำรวจดาวอะไรก็ตั้งชื่ออันนั้นนะครับอย่างคําว่าเวเนราเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นๆว่าเอ๊ะมันมันขึ้นต้นด้วยตัววีมันคือวีนัสหรือเปล่าถูกต้องครับมันคือวีนัสนะมันเป็นรากศัพท์เดียวกันนะ เวเนราเนี่ยก็แปลว่าดาวศุกร์ในภาษารัสเซียนั่นเองนะครับโซเวียตเขาจะตั้งชื่อแบบนี้เวเนรา1เวเนรา2ะฮะไล่ชื่อตามกันไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่การไปสำรวจดวงคาวเนี่ยเขาก็จะตั้งชื่อว่ามาสนะฮะมาสหนึ่งออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะเรียงไล่เรียงกันไปนะครับตามภารกิจ ตัวการสำรวจดาวังคารของสหภาพโซเวียตเนี่ยเขาเริ่มต้นในช่วงประมาณประมาณนี้แหละประมาณปี1 9 6 0กถึงพแต่ว่าการปล่อยยานช่วงแรกๆของการไปสำรวจดาวังคารเนี่ยมันจะเป็นเฟลเลอร์หรือว่าเป็นความผิดพลาดสะส่วนใหญ่นะครับก็คือไม่ระเบิดก็เลยดาวังคารไม่ก็พุ่งชนดาวังคารว่างไม่ก็น้ํามันหมดกลางทางบ้างก็จะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับในขณะที่ภารกิจเวเนราเนี่ย ภารกิจแรกอย่างที่เราบอกไปว่าโอเคมันมันไม่ได้ระเบิดเนาะมันก็สามารถที่จะไปเดินทางไปถึงเกือบจะถึงวงโคจรแล้วแหละแค่มันสูญเสียการติดต่อกับโลกนะครับทีนี้เนี่ยปี1 9น2เนี่ยนาซาเขาก็ส่งยานมาริเนอร์หนึ่งขึ้นไปพยายามที่จะไปบินโฉบดาวศุกร์เนาะแต่ว่าการปล่อยเนี่ยมันก็ระเบิดนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งยานไปถึงไหนเลยนะคือเวนิล่านหนึ่งเนี่ยปล่อยได้ไม่ระเบิดแต่ว่าไปถึงแล้วเกิด ขาดการติดต่อนะครับมา r ินเนอครับอีกหนึ่งความพยายามของ NASA เนี่ยอันนี้ส่งขึ้นไปปีเดียวกันปี1 9น2แต่รอบนี้เนี่ยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็นับว่าเป็นยานอาวกาศลำแรกเนาะที่สามารถที่จะไปบินโฉบหรือว่าโคจรรอบดาวสุกได้แล้วก็สามารถที่จะส่งข้อมูลกลับมาบนโลกได้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลทาง แก๊สของตัวดาวละกันนะครับคือเข้าไปเนี่ยรู้แหละว่าดาวเคราะห์ตัวนี้ลองเอาเซ็นเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยสำรวจดูก็รู้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้โอ้โหเมฆมันหนากว่าที่คิด1คือเมฆมันหนากว่าที่คิด2ก็คือมันร้อนกว่าที่คิดแต่ว่าโซเวียตเนี่ยถ้าเรามาดูที่ ตารางภารกิจของเขาเนี่ยคือเขาส่งไปเยอะมากเลยเนาะเขาส่งไปแบบเน้นเน้นจํานวนเอาจํานวนเข้าสู้คือลงได้ลงไม่ได้ค่อยว่ากันนะครับคือโซเวียตเนี่ยเขามาลงจอดสําเร็จคือใช้คําว่าลงจอดนะแต่ลงจอดในสภาพไหนไม่รู้แหละนะฮะลงจอดสําเร็จเนี่ยครั้งแรกจริงๆแบบแตะพื้นผิวเนี่ยในภารกิจเวเนราสีนะครับพันเตอนนั้นเนี่ยที่บอกว่าไปลงจอดได้เนี่ยคือ ตัวยานเวเนราเนี่ยม,มันมีส่วนที่ออกแบบมาให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้วยนะแล้วก็เข้าไปลงที่พื้นผิวซึ่งเราก็จะนับกันเนาะว่ายานที่ไปแตะพื้นผิวของดาวศุกร์จริงๆนะฮะก็คือยานเวเนราสีนี่แหละนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อมูลกลับมาบนโลกแต่ว่าในช่วงที่ส่งข้อมูลกลับมาบนโลกเนี่ยคือเขายัางอยู่ในอยู่ในชั้นบรรยากาศอยนะู่เนาะระยะทางระหว่างที่มันตกจาก ตัวบรรยากาศของดาวเนี่ยไปจนถึงพื้นดาวเนี่ยมันค่อนข้างนานนะฮะดาวสุขเพราะว่ามันมีความหนานแน่นสูงพอมันใช้เวลาค่อนข้างนานเนี่ยมันก็เลยมีระยะเวลาในการส่งข้อมูลเยอะนะก็เลยส่งข้อมูลบางส่วนเนี่ยซึ่งเป็นเคมีคอลแอนาไลซิสเนี่ยของตัวใช้บรรยากาศของดาวสุขได้เนี่ยกลับมายังโลกได้นะครับแต่ว่าพอลงไปเนี่ยก็ก็พังเลยไม่สามารถที่จะโอเปเรตต่อได้นะครับมาสำเร็จจริงๆเนี่ยแบบ lander ได้จริงๆเนี่ยลราก็สามารถที่จะทำงานได้เนี่ยในปี1970ก็ครับก็คือภารกิจเวเนราเจ็ดนะครับซึ่งมาดูไทม์ไลน์กันเนี่ยปี1970เนี่ยคือช่วงที่มนุษย์สามารถไปเหยียบดวงจันทร์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในภารกิจยูเอพอลโลซึ่งไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่เนาะสำหรับการลงจอดอยานอวากาศบนดาวศุกร์สำเร็จเป็นครั้งแรกก็น่าจะโดนความสำเร็จจากโครงการอพอลโลของนาซากลบไปนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทั้งสหรัฐอเมริกาและก็สหภาพโซเวียตเองเนี่ยก็มีการส่งยานอนาวกาศไปสำรวจดาวศุกร์เรื่อยๆนะครับหลากหลายรูปแบบซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคุยกันนะฮะมีรูปแบบของบอลลูนด้วยซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะคุยกันหลังจากนี้นะครับหลังจากนั้นการสำรวจดาวศุกร์เนี่ยก็อัปเกรดตัวยานมาเรื่อยๆนะครับจากภารกิจมารินเนอร์เนี่ยก็กลายเป็นภารกิจไพโอเนียนะครับไพลอเนียวีนัสหของนาซาปี1978ไพโอเนียวีนัสส มาเรื่อยๆนะครับในขณะที่โซเวียตเองเนี่ยก็ส่งยานทั้งตัวแลนเดอร์แล้วก็ตัวยานออบิเตอร์เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับโครงการเวเนราเนี่ยเขามีถึงโครงการเวเนรา16เลยนะครับก็คือยาวนานมากนะครับมีการส่งไป16ครั้งบวกบวฮะแล้วก็เริ่มต้นโครงการเวกานะครับของดาวสุขเหมือนกันเวก a าเนี่ยคือโครงการของโซเวียตที่มีบอลลูนติดไปด้วยนะครับในขณะที่นาซาเองเนี่ย1989เนี่ยส่ง วงการแมกเจเลนไปนะครับแล้วก็ยานแคสซินีเองเนี่ยที่ไปสำรวจดาวเสาเนี่ยก็เคยบินโฉบดาวสุกด้วยนะครับในปี1977ในขณะที่มันกำลังรอใช้ตัว Gravity Assist หรือว่าใช้แรงโน้มถ่วงของดาวเนี่ยเหวี่ยงมันไปที่วงโคจรของดาวเสาเนาะแล้วก็มียานวี n ัสเอ็กซ์ s พนะครับอันนี้จะสมัยใหม่หน่อยปี2005ยาน Messenger ครับปี2004แล้วก็การสำรวจดาวศุกเนี่ยก็ถูก วางดำเนินมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นภารกิจบินโฉบเนาะไม่ค่อยมีภารกิจที่เป็นโครจรเท่าไหร่นะครับทีนี้ครับพูดถึงเรื่องการสำรวจดาวศุกร์กันมาบ้างแล้วอยากรู้ข้อมูลบ้างว่าอะไรที่ทำให้ดาวศุกร์เนี่ยมันเขาบอกว่ามันเต็มไปได้วยแก๊สพิดแล้วก็ภายใต้เมฆหมอกหนาของมันเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นครับนิกก็หากพูดถึงดาวศุกร์เนี่ยครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่า ดาวศุกร์เนี่ยมันถูกปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆหนาแน่นนะฮะซึ่งนักดาราศาสตร์เนี่ยเขาก็พยายามคำนวณหาย้อนหาอดีตกันของดาวศุกร์เหมือนกันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับดาวศุกร์มันถึงได้มีสภาพเป็นดาวเคราะห์ลักษณะที่เราเห็นในทุกวันนี้นครับทีเนี้ยเขาก็ต้องมองไปที่ดวงอาทิตย์ของเราเพราะว่าดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของเราเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นตลอดเวลาทุกครั้งที่มันแก่ตัวลง ซึ่งการขยายตัวของดวงอาทิตย์ในช่วงแรกเริ่มเนี่ยครับมันทําให้สภาพบรรยากาศของดาวสุกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปถึงแม้มันจะเป็นอุณหภูมิที่อาจจะไม่ต่างกันมากนะครับประมาณไม่กี่องศาตัวเลขหลักนิดเดียวเท่านั้นเองที่ดวงอาทิตย์มันอาจจะเพิ่มขึ้นมาในระยะเวลาไม่กี่ร้อยล้านปีหลังจากที่ดาวสุกได้กําเนิดขึ้นไอตัวเลขแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละครับมันเป็นตัวเลขที่สําคัญมากเพราะว่า มันต้องการอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยที่จะทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกกันว่า run away greenhouse effect ครับลองในภาพในปัจจุบันที่ผู้นําของโลกครับมางานประชุมเรื่องภาวะโลกร้อนที่ที่สกอตแลนด์เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งเขาก็บอกกันว่าโลกเนี่ยห้ามมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน1.5-2.5ถึง2ององศาตามที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้กำหนดไว้เพราะถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเกินเนี้ยโลกจะเข้าสู่ ในสถานะที่ไม่สามารถกู้ให้กลับมาเป็นแบบเดิมได้อีกคําเตือนนี้เรายัางป้องกันได้ทันใช่ไหมครับแต่ว่าดาวศุกร์เนี่ยมันทําอะไรไม่ได้อุณหภูมิของดาวศุกร์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะดวงอาทิตย์มันค่คอยๆออายุมากขึ้นเรื่อยๆพอมันเกิดเหตุการณ์เดียวกับดาวศุกร์ครับนักดาราศาสตร์เขาก็สันนิษฐานว่าเมื่อก่อนเนี่ยดาวศุกร์ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่จะเต็มไปด้วยมหาสมุทรแล้วก็น้ําเหมือนกับดาวองคาเลยแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งที่อุณหภูมิสูงขึ้น แก๊สที่มันถูกฝังอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยครับก็จะระเหยออกมามากขึ้นซึ่งก็จะเป็นพวกคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนซึ่งมันก็จะสัดส่เป็นแก๊สเรียงกระจกทําให้ดาวศุกร์เนี่ยยิ่งร้อนขึ้นไปอีกจนมาถึงจุดที่ว่าพอฝนเนี่ยมันเริ่มตกมาบนดาวศุกร์แล้วอุณหภูมิมันร้อนเกินกว่าที่ฝนเนี่ยมันจะตกถึงพื้นใช่ไหมฝนเม็ดฝนมันก็ระเหยหายไปและนั่นแหละมหาสมุทรของดาวศุกร์ก็เริ่มเดือด พอมันเริ่มเดือดเนี่ยแกส๊สก็ถูกปล่อยเป็นอากาศมากขึ้นมากขึ้นความร้อนในอากาศก็มาขึ้นอุณหภูมิความหนาแน่นก็ทวีคูณตามๆกันไปฮะจนด้วยเหตุผล runaway greenhouse effect เนี่ยหรือแก๊สเรืองกระจกที่ไม่สามารถควบคุมได้เลยกลายเป็นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ดาวศุกร์เนี่ยมีสภาพที่เต็มไปด้วยเมฆทึบอย่างในทุกวันนี้นะฮะตามที่นักดาราศาสตร์เขาคาดการณ์กันไว้ครับโหซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจมากนะว่าทําไมดาวศุกร์ถึงได้กลายเป็นดาวที่ มีหมอกหนานะครับแล้วก็มีอะไรซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็สนใจกันมานานมากนะครับใช่ครับที่จริงอ่ะอาจจะเป็นแฟกต์เนี่ยที่ใครเขาอาจตกใจทุกวันนี้ยังมีฝนตกอยู่บนดาวศุกร์นะแต่ว่าเป็นฝนกรดซัลฟิริกทั้งนั้นเลยและมันก็ตกลงมาไม่ถึงพื้นเสกเช่นกันคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูนะครับว่าบรรยากาศของดาวศุกร์เนี่ยมันหนากว่าโลก100เท่านะครับหรือว่าถ้าแปลงเป็นหน่วยเนี่ยก็คือ90 ATM นะครับ โลกของเราเนี่ยนะจุดที่เราสามารถใช้ชีวิตกันอยู่ได้บนพื้นดินเนี่ยนะฮะมันคือ1 atm เนาะหบรรยากาศนะดาวังคารเนี่ยคือ1%ปของโลกเท่านั้นเองนะครับอันนี้มันเป็นประเด็นสําคัญเลยที่ทําให้ภารกิจการสํารวจดาวศุกร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากการสํารวจดาวังคารนิดนึงคือเวลาที่เราพูดถึงยานสํารวจดาวังคารเนาะเราก็จะนึกภาพว่าไม่เป็น l a n d ร์นะฮะซึ่งเป็นยานลงจอดเนี่ย ก็จะเป็นโรเวอร์ก็คือเป็นยานที่มีล้อสามารถวิ่งไปได้เหมือนกับยาน p e r s e v e r a n c e ยาน c u r i o s i t y ที่เราไปเห็นภาพกันเนาะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีโอเคมีอากาศยานอย่าง i n น e n u i t y เนาะที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถขึ้นไปบินบนดาวังคารได้แม้ว่าดาวังคารเนี่ยจะมีบรรยากาศเพียงแค่1%ของโลกเท่านั้นเองนะครับทีนี้เนี่ย ดาวังคารเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นยานที่ไม่ค่อยเหมาะกับอากาศยานเนาะเพราะว่าอากาศมันมีความเบาบางมากแต่ว่าดาวสุกเนี่ยครับมันเป็นดาวที่โคตรจะเหมาะกับอากาศยานเพราะว่าอากาศของมันเนี่ยมันหนาแน่นมากเนาะดังนั้นการสำรวจดาวสุกเนี่ยรูปแบบหนึ่งเลยที่คุณจะไม่สามารถทําบนดาวังคารได้แน่นอนหรือว่าบนดาวที่ไม่มีอากาศได้แน่นอนเนี่ยก็คือบอลลูนนะครับ สหภาพโซเวียตเองอ่ะเคยส่งบอลลูนเนาะซึ่งก็เป็นคล้ายๆกับบอลลูนตรวจอากาศบนโลกนะฮะลองนึกภาพดูนะฮะบอลลูนที่ทางโซเวียตส่งไปเนี่ยมีขนาดแค่3.5เมตรเท่านั้นเองนะครับเอาไปอยู่บนดาวศุกร์เนี่ยพาเพโลดนะฮะหนักหลาย10กิโลกรัมเนี่ยบินขึ้นไปได้สูงถึง50กิโลเมตรซึ่งสูงมากนะฮะ บอลลูนตรวจอากาศบนโลกเนี่ยที่ที่ใช้กันเนี่ยนะฮะขนาดประมาณ1 5บหถึงยีเมตรนะสิเมตรนี่คือใหญ่มากๆนะสิเมตรเนี่ยลอยได้สูง20กิโลเมตรนะครับยีกิโลเมตรสูงแค่ไหนสูงกว่าที่เครื่องบินบินเครื่องบินเราเนี่ยจะบินประมาณ1 0บถึงสิกิโลเมตรเนาะเครื่องบินพายดเวลาเราขึ้นเครื่องบินกันแต่ว่าบอลลูนเนี่ยแค่3.5เมตรเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เลยนะนึกภาพเป็นเหมือนบอลลูนแบบตามห้างนะบอลลูนแบบอัน,นใหญ่เนาะลูกโป่งอัน,นใหญ่ พาลอยไปได้สูงถึง50เมตรมันหมายความว่าบรรยากาศบนรรดาวศุกร์เนี่ยมันมันเหมาะแก่การลอยมากเลยซึ่งแม้กระทั่งน a ซาเองเนี่ยฮนะเขาเคยมีการวางแผนโครงการที่ชื่อว่า h a r w คนะฮะหรือว่า High Altitude Venus Operational Concept คือ h a r อคเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นบอลลูนที่ลอยอยู่เฉยๆบนดาวเฉยๆเลยถามว่ามันลอยอยู่อยู่ได้ไงนะฮะ คือถ้าเกิดว่าดาวสุกเนี่ยมันมีความหนาแน่นมากเมันแปลว่ามันจะต้องมีจุดจุดหนึ่งแหละที่ด้วยมวลของตัว h a ว์บอกเนี่ยมันสามารถที่จะลอยอยู่นิ่งๆได้คล้ายกับตัวฮอตแอร์บอลลูนบนโลกเนาะคือจากที่ฟังเรื่อง h a ว์บอกมาเนี่ยครับมันทําให้นึกถึงยุคแห่งการเดินทางในสมัยก่อนคือก่อนหน้าที่เราจะมีเครื่องบินใช้กันในปัจจุบันนะฮะเราเดินทางด้วยเรือเหาะซึ่งมันแฟนตาซีมาก เราอาจจะเคยแบบเห็นภาพเรือเหาะที่มีขนาดใหญ่เหมือนเรือสำราญลอ,อยบนท้องฟ้าแล้วเหมือนว่าเรือเหาะเนี่ยที่มันเป็นเทคโนโลยีเก่าอ่ะมันกำลังมันกลายเป็นคอนเซปต์ในการสมบ,บูรณวการในอนาคตไปซะได้มันเหมือนว่ามันถูกปลุกกลับมาขึ้นด้วยอะไรบางอย่างถ้าเราสามารถสร้างเรือเหาะขนาดยักษ์เนี่ยไปโลดแล่นอยู่บนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์เนี่ยครับ เราก็แค่อธิบายไปในคลิปดาวอังคารว่าอากาศดาวอังคารเนี่ยมันบางมากเลยเหมือนกับตอนที่เราเนี่ยขึ้นสูงขึ้นในชั้นบรรยากาศโลกใช่ไหมฮะว่าถ้าเราจะปีนเขาเอเวอเรสต์เราก็ต้องใช้น้กกากออกซิเจนเพราะอากาศมันบางดาวสุกเหมือนกันเลยครับยิ่งสูงยิ่งบางซึ่งเหตุที่พี่ต้นบอกว่าดาวสุกเนี่ยที่พื้นผิวใช่ไหมมันมีความดันบรรยากาศ90 atm แต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความดันจะลดลงจาก90เป็น80-70จนในที่สุดนะฮะระดับความสูงประมาณ200ก้อยกม ความดันบรรยากาศจะเหลือที่1 atm ความดันบรรยากาศเท่าโลกหมายความว่าไม่ต้องใส่ชุดอวกาศไม่ต้องใส่ชุดปรับความดันอะไรเลยเราสามารถเดินอยู่บนเรือหอแบบเปิดรับลมดาวสุกได้เลยอุณหภูมิบนนั้นก็จะเย็นสบายเพราะยิ่งสูงยิ่งอากาศหนาวเหมือนฟิลโลกอากาศก็จะเย็นอุณหภูมิพอเหมาะไม่ต้องใส่ชุดน้ำปินนวกาศแต่สิ่งที่แตกต่างจากโลกอะฮะคือเราต้องใช้หน้ากากออกซิเจนในการหายใจแค่นั้นเองเหมือนนักปีนเขา แต่ว่าไม่ต้องใส่ชุดอวกาศรู้สึกว่าเป็นะลรที่น่าทึ่งมากที่จะได้ทําอะไรแบบเนี้ยบนดาวดวงอื่นโอ้ oh. นับได้ว่าเรื่องคอนเซปต์เรือหอบนดาวสุกนี่เป็นอะไรที่แบบน่าทึ่งมากเลยจนเหมือนว่านิยายวิทยาศาสตร์นะคะในในช่วงศตวรรษที่ย0เนี่ยเขาก็ได้มีการบรรยายถึงเรื่องการสร้างเมืองบนดาวสุกด้วยแต่เป็นเมืองลอยฟ้าซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่วา่าว้าวมากเลยนะแบบอาณาจักรของเรือหอะและเมืองลอยฟ้าเออ มันเลยเป็นอะไรที่แฟนตาซีมากๆสาหรับเราแล้วว่าในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่ามันมีโครงการใหม่เกิดขึ้นที่จะทําลักษณะของเรือเหาะที่เป็นสถานีอยู่บนชั้นบรรยากาศเนี่ยมันคงเป็นภาพที่สวยงามน่าดูถ้าเกิดว่ามันมีอยู่จริงๆย้อนกลับมานิดนึงนะครับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันคือในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะอาจจะยังไม่ต้องรอไปถึงว่ามีเรือเหาะหรือว่ามีเมืองบนดาวสุกไรนะครับตอนนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทีมจากนาซาแล้วก็อีซเนี่ย เขากําลังทํายานอาวกาศกันอยู่นะครับเป็นยานอาวกาศรุ่นใหม่เลย2ตัวนะครับชื่อว่าดาวินชีพลัสนะครับแล้วก็วาริเทสนะครับซึ่งยาน2องลำนี้จะเป็นยานอาวกาศที่จะถูกส่งไปโคจรน,นะครับแล้วก็ลงจอดรอบดาวศุกร์นะครในรอบ30ปีเลยทีเดียวนะครับที่เราเล่ากันมาเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยภารกิจสุดท้ายที่ เดินทางไปลงจอดบนดาวสุกเนี่ยคือเป็นภารกิจตั้งแต่ในสมัยยุคข,ของสหภาพโซเวียตเนาะก็คือตระกูลเวเนราตัวนาซาเองเนี่ยนาซายังไม่เคยส่งยานอวกาศไปลงบนพื้นผิวของตัวดาวสุกมาก่อนนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าจะนับว่าเป็นครั้งแรกของนาซาเลยเหมือนกันคือการส่งยานไปสำรวจดาวสุกโดยนาซาครั้งสุดท้ายเนี่ยนะถูกทำตั้งแต่ปี1990เนี่ย ตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ไม่ได้ละเอียดมากเท่ากับปัจจุบันเนาะคือเราอาจจะบอกข้อมูลอะไรที่มันซับซ้อนมากๆไม่ได้นะครับนึกภาพว่ายานอาวกาศปี1990เนี่ยเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นประมาณปี1980คือเวลาเราพูดถึงโครงการอาวกาศเนี่ยแน่นอนว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยมันมันจะต้องเก่ากว่าปีที่ส่งไปสำรวจรอยู่ล้เพราะว่า 1. คือเรื่องของการเดินทาง2คือการสร้างยานเนี่ยบางทีใช้เวลานานเป็น4ปี5ปีเนาะ อันนี้ก็นับว่าน่าตื่นเต้นมากนะฮะที่ในอนาคตอันใกล้นี้แหละนะฮะไม่เกินปี2030เนี่ยก็จะมีการส่งยางนอวกาศน้องใหม่2ลำนะครับไปสำรวจโดยการใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเนาะในปี2020เนี่ยนะฮะนาซาเนี่ยเขาเคยประกาศข่าวใหญ่ในการค้นพบแก๊สนะฮะที่ชื่อว่าฟอสฟีนบนดาวศุกร์นะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่โตเนาะสเปซเอชเองก็ตื่นเต้นมากนะฮะแล้วก็ไลฟ์มีการเขียนข่าวอะไรสรุปกัน ปรากฏหลังจากนั้นไม่นานไม่กี่เดือนมีเปเปอร์อีกตัวหนึ่งมาเคาน์เตอร์งานดังกล่าวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการตีความที่ผิดนะฮะแก๊สที่คนพบเนี่ยมันเป็นการอ่านค่าผิดนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งก็เป็นแก๊สที่เจอบนดาวศุกร์ได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับคือถามว่าทําไมเจอฟอสฟีนแล้วต้องตื่นเต้นเขาบอกว่าฟอสฟีนเนี่ยมันเป็นแก๊สที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตนะนะคือมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้น เองโดยปฏิกิยาทางแก๊สที่เกิดขึ้นบนดาวสุกได้นะเขาก็เลยคาดว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างเนี่ยที่ทาให้เกิดวัฏาจาักรของตัวแกสว๊สฟอสฟีนี้ขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าก็โดนคาเตอร์ไปในที่สุดนะครับมันหมายความว่าการสํารวจดาวสุกในปัจจุบันเนี่ยเรายังมีข้อมูลน้อยไปจริงๆนะครับก็เป็นไปได้ว่ายาน2ลงลำใหม่นะฮะที่จะพาเราไปสํารวจดาวสุกเนี่ยในช่วงประมาณปี2030เนี่ยก็น่าจะทําให้เรา ค้นพบข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจมากๆนะครับแม้กระทั่งบิดาแห่ง p l n e t a r y science เนี่ยอย่างคุณคาลเซเกนเองเนี่ยบิดาแห่ง planetary science อันนี้เราตั้งให้เองนะยังให้ความสนใจดาวสุขมากๆนะครับคาลเซเกนเองเนี่ยเคยเขียนตีพิมพ์บทความลงในวรารสาร nature นะครับชื่อว่า life in the cloud of venus นะครับตั้งแต่ในช่วงปี1967ก็เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้มนุษย์เนี่ยอยากที่จะไปสำรวจดาวศุกแล้วก ค้นเอาความลับนะ,ะที่ซ่อนอยู่ภายใต้เมฆหมอกอันหนาทึบของดาวเนี่ยมาบอกเล่าให้เราฟังซึ่งถ้าเรามีความรู้มากขึ้นกว่านี้เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเหมือนที่นิกบอกเมื่อกี้นี้ว่าเราเอาจจะไปสร้างเมืองบนดาวสุกก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับผมต้นนัทนนดวงสูงเนินครับผมนิกชินพง์เลี้ยนพานิตครับตอนหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องดาวอะไรต้องรอติดตามกันครับวันนี้สวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว the space th